ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast กลับมาแล้วนะคะคุณผู้ฟัง Our purpose in going to Taiwan was to say that we have this strong relationship built on the status quo which we supportและทีนี้ไม่มีเรื่องไหนที่ร้อนแรงต่อประเด็นการเมืองระหว่างประเทศไปได้มากกว่ากรณีที่นางแนนซี่เพโลซีประธานสภาของสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันก่อให้เกิดปฏิกิริยาความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐและไต้หวันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะตอนนี้มาตรการตอบโต้ของจีนเริ่มทยอยมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมรบมีมาตรการแซงชั่นทางการค้าทันทีสั่งระงับการนำเข้าสินค้าอาหารกว่า 2,000 รายไม่ว่าจะเป็นชาผลไม้ขนมขบเคี้ยวน้ำมันพืชแล้วก็ผลิตภัณฑ์ประมงจากกว่า100ซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนไช่อิงเหวินในทางการเมืองนับรวมๆแล้วการค้าขายระหว่างจีนกับไต้หวันก็ถือเป็น1ใน3ของการค้าโดยรวมเลยทีเดียวค่ะและยังต้องพึ่งพาจีนหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งทรายคุณภาพสูงจากจีนที่ไต้หวันต้องการนำเข้าจากจีนถึง 90% และยังไม่รวมถึงเรื่องของแร่หายากและอื่นๆที่ไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ไต้หวันก็ถือว่ามีการผลิตและก็เป็นสินค้าระดับนำด้วยนี่พูดเฉพาะแค่ผลกระทบทางการค้านะคะแม้ว่าในทางการเมืองนางไช่อิงเหมิงอาจจะได้คะแนนบวกต่อเรื่องของการมาเยือนของผู้นำระดับสูงของสหรัฐในครั้งนี้ในเชิงทางคะแนนนิยมของพรรคการเมืองคงจะได้แต่ก็ส่งผลถึงปัญหาการเมืองภายในของไต้หวันระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่และต้องการแยกไต้หวันออกเป็นเอกราชยังมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบด้านอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมาด้วยที่เรายังต้องติดตามจับตามองในเชิงนโยบายการเมืองระหว่างประเทศค่ะมองจีนมุมใหม่วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังย้อนกลับไปดูการประกาศใช้มาตรการนโยบายจีนเดี่ยวแล้วก็สิ่งที่เป็นการปฏิบัติของชาติต่างๆรวมทั้งสหรัฐที่มีต่อจีนในครั้งนี้นะคะอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันค่ะสวัสดีครับการศึกรอบนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่าปฏิบัติการที่จีนจะมีต่อสหรัฐต่อไต้หวันเนี่ยทยอยออกมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นความหมายเชิงบวกเลยทั้งสิ้นแล้วก็ไม่แน่ว่าแต้มทางการเมืองที่นางไช่อิงเหมินเรียกว่าประสบชัยชนะเล็กๆในการดึงให้นางเพโลซีมาเยือนได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความมั่นคงทางการเมืองระยะยาวต่อเธอและพรรคหรือเปล่าภายในไต้หวันด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ประเมินว่าตกลงแล้วมันเป็นผลดีกับใครหรือผลที่เป็นเชิงลบกับใครมากกว่ากันคะเราจะมองไปทีละด้านฝั่งจีนนั้นผมคิดว่าวินาทีนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราก็เห็นปฏิกิริยาของจีนที่โมโหโกรธาแต่ทีนี้ที่ผมบอกว่าเรามองทีละด้านก็คือหมายถึงด้านของสหรัฐและไต้หวันตัวที่เป็นผู้ก่อปัญหาก่อนนะครับก็คือนางแนนซี่เพโลซีจริงๆแล้วเมื่อย้อนมองไปดูถึงบทบาททางการเมืองของเพโลซีเนี่ยนะครับเขาจองเวรจีนมาหลายสิบปีแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนที่มีการชุมนุมของนักศึกษาจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินจนกระทั่งนำไปสู่การนองเลือดเมื่อปีพ.ศ.2532เนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเพโลซีเขาเป็นส.ส.ก็ยังไม่ได้ก้าวขึ้นมาใหญ่โตอะไรแต่เป็นคนที่มีฐานะในทางการเมืองปรากฏว่าเพโลซีนั้นเนี่ยก็สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาในครั้งนั้นพอหลังจากเหตุการณ์นองเลือดผ่านไปไม่กี่ปีเพโลซีกับนักการเมืองบางคนของสหรัฐจำนวนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปเยือนจีนเธอแอบเอาป้ายถ้าภาษาปัจจุบันก็คงเป็นเรียกว่าไวนิลนะฮะแต่สมัยก่อนก็คงเขียนด้วยผ้าเป็นข้อความที่ประท้วงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนไปอยู่ใจกลางเมืองจีนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมาเก็บไอ้ผ้าผืนนั้นไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพโลซีเนี่ยมักจะวิจารณ์การเมืองในจีนมาโดยตลอดจนปัจจุบันนี้เนี่ยเพโลซีอายุ82นะครับจะมีบทบาททางการเมืองไปได้อีกนานแค่ไหนเรามิอาจทราบได้แต่ว่าด้วยวัยขนาดนี้เนี่ยกับบ
ทบาทที่ผ่านมาของเธอเนี่ยไม่เว้นแม้แต่เรื่องของทิเบตหรือซินเจียงอุยกูนะครับเธอก็วิพากษ์วิจารณ์จีนถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือก็กัดไม่ปล่อยมาโดยตลอดนะครับครั้งนี้เนี่ยบทบาทของเธอมีฐานะที่สูงขึ้นนั่นคือเป็นถึงประธานรัฐสภาก็เลยทำให้เธอเนี่ยเหมือนกับจะทำอะไรทิ้งทวนให้กับจีนเราจะต้องไม่ลืมนะครับว่าการไปเยือนครั้งนี้ของเพโลซีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อเสนอของเธอเองเป็นความต้องการของเธอเองส่วนไต้หวันนั้นก็แน่ละถ้าคนระดับใหญ่โตของสหรัฐมานี่ก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วแต่ทั้งสองคนนะครับคือผมหมายถึงช่ายอิงเหวินและเพโลซีนั้นคงอาจจะรู้อยู่ก่อนแล้วล่ะว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจีนจะโกรธเกรี้ยวอย่างไรบ้างแต่ทั้งสองก็คงประเมินไม่ออกหรอกว่าความโกรธเกรี้ยวของจีนนั้นจะนำไปสู่อะไรบ้างเราก็ยากที่จะประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นการแซงชั่นทางการค้ากับไต้หวันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างส่วนสหรัฐนั้นนะครับจีนก็ประกาศยุติการเจรจาในด้านต่างๆที่ดำเนินมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ทีนี้กรณีที่พิเศษที่เราต้องพูดถึงไต้หวันอยู่บ้างก็คือว่าแล้วคนไต้หวันมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะก็มีกลุ่มคนที่ออกมาประท้วงการกระทำครั้งนี้ของช่ายอิงเหวินเท่าที่ติดตามข่าวก็ยังไม่ถึงกับขยายวงนำไปสู่ความตึงเครียดทางการเมืองภายในของไต้หวันมากนักนะครับในกรณีของไต้หวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูหลังจากนี้ต่อไปก็คือ2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งคือผลของการซ้อมรบของจีนเนี่ยจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมากขนาดไหนอันนี้ผมหมายความว่าเมื่อจีนซ้อมรบเนี่ยคุณโสภิตลองคิดดูนะว่าเที่ยวบินต่างๆที่เคยบินตามปกติเนี่ยก็จะต้องยุติไปซึ่งอันนี้มันหมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้มีการประเมินกันนะว่าจะเสียหายเท่าไหร่ประการที่2ก็คือการแซงชั่นของจีนในด้านการค้าที่มีอยู่กับไต้หวันนะครับว่าจะปรากฏออกมาด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขนาดไหนส่วนของสหรัฐนั้นนะครับการยุติการเจรจาในด้านต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะมีผลกระทบในระยะยาวแล้วจีนก็ไม่ได้บอกว่าจีนจะยุติไปถึงเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆแล้วแทบจะไม่ต้องประเมินอะไรก็คือการที่จีนเนี่ยห้ามมิให้เพโลซีและครอบครัวเดินทางเข้าประเทศจีนนะครับแล้วหลังจากนี้ชะตากรรมทางการเมืองของเพโลซีผู้มีวัยถึง82เนี่ยจะเป็นอย่างไรเธอก็คงสมความปรารถนาแล้วนะครับที่ได้ใช้ตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดของเธอทำในสิ่งที่เธอต้องการมาหลาย10ปีผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนน่ะประกาศตลอดมาแล้วก็บอกว่ายังยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วแถมก่อนหน้าการเยือนครั้งนี้ก็มีการคุยกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยาวถึง2ชั่วโมงที่ทำให้ทั้งโลกจับตาว่าดูเหมือนกับจะเป็นสัญญาณเชิงบวกแต่การกระทำของเปรูซีนี่ก็พลิกกลับมาทันทีแล้วก็ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นก็คือไบเดนไม่สามารถจะห้ามปรามเปรูซีได้แม้ว่าจะบอกนโยบายจีนเดียวก็ตามโดยการบอกว่าเป็นอิสระในการตัดสินใจของเธอคือกำลังพยายามจะยืนยันเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยในขณะที่นางเพโลซีเองเนี่ยประกาศจุดยืนเรื่องส่งเสริมการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยมานานในท่าทีของเธอรวมทั้งก่อนหน้านี้เธอก็เคยเยือนยูเครนเพื่อประท้วงในกรณีของการรุกเข้าไปของรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันค่ะ And they may keep them from going there but they're not keeping us from going to Taiwan we will not allow them toSo we think their reaction, that was our purpose, to salute this thriving democracy. Don't take it from me. Freedom House said one of the freest democracies in the world. We will not allow China to isolate. ตัวนี้มันสะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของการเมืองในสหรัฐไหมคะในแง่ที่ทำให้ผู้คนอาจจะมีความสงสัยว่าตกลงพูดว่านโยบายจีนเดียวที่ยอมรับเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันมีหลายหน้าของการเล่นเกมไพ่ทางการเมืองระหว่างประเทศคะอาจารย์ทั้งที่ผมวิเคราะห์เองแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักวิชาการด้วยกันผู้เชี่ยวชาญด้วยเนี่ยดูเหมือนมันมีน้ำเสียงอันหนึ่งที่คล้ายๆกับสิ่งที่คุณโสภิตพูดไปในด้านที่สองมากกว่าก็คือหลายคนมองว่าเอ๊ะก็เพิ่งมีการจะพูดคุยทางโทรศัพท์ยาวนานเป็นชั่วโมงระหว่างสีจิ้นผิงกับโจไบเดนมาเนี่ยนะครับแล้วโจไบเดนก็ยืนยันในเรื่องของการเคารพต่อหลักการจีนเดียวนะครับมันก็น่าจะดีแล้วทำไมจู่ๆมันเกิดกรณีของเพโลซีที่เดินทางไปเยือนไต้หวันขึ้นมาได้ความเห็นต่างๆหรือแนววิเคราะห์เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งนะที่คล้ายๆกับที่คุณโสภิตพูดในด้านที่2ก็คือว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับ2คนนี้รู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าในด้านหนึ่งโจไบเดนเนี่ยก็โอภาปราศัยกับสีจิ้นผิงได้ด้วยดีแต่อีกด้านหนึ่งมันเหมือนกับขยิบตาให้กับเพโลซีเดินทางไปเยือนไต้หวันทั้งๆที่เป็นที่รู้กันว่าอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีอยู่สูงมาก
เราจะสังเกตได้ว่าแม้แต่การร้องขอไม่ให้เพโลซีมาเยือนไต้หวันในขณะที่บรรยากาศการพูดคุยระหว่างไบเดนกับสีจิ้นผิงกำลังเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยเราก็พบว่าไบเดนไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยนะครับก็คือปล่อยให้เพโลซีเดินทางมาเยือนไต้หวันเหมือนกับหลอกให้จีนตายใจตอนแรกเนี่ยเพโลซีออกข่าวใช่ไหมครับว่าจะเดินทางไปเยือนไต้หวันจีนก็ประกาศบอกว่าจะคัดค้านเรื่องนี้จนถึงที่สุดแล้วหลังจากนั้นข่าวก็มีต่อไปว่าเอ้าเพโลซีเปลี่ยนใจละไม่ไปละตอนนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าท่าทีของจีนก็ผ่อนคลายลงแต่จู่ๆมันเหมือนกับเพโลซีย่องเข้าไปในไต้หวันแบบเงียบๆแล้วจงใจให้มันปรากฏเป็นข่าวค่ะอุตส่าห์วางแผนเส้นทางการบินอ้อมถึง2ชั่วโมงก็เรียกว่าคืนนั้นเนี่ยผู้คนที่สนใจข่าวติดตามดูมอนิเตอร์เส้นทางการบินเรดาร์ต่างๆเนี่ยลุ้นยิ่งกว่าเป็นเรื่องของหนังอีกแต่การปรากฏตัวของเธอพอเยือนไต้หวันเสร็จปั๊บเธอก็ไปเกาหลีใต้ต่อก็น่าสนใจปฏิกิริยาว่าเกาหลีใต้คงประเมินความเสี่ยงอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ายินดีต้อนรับแบบอ้าแขนรับปรีดาด้วยหมายความว่าเกาหลีใต้ก็จะพยายามประกาศตัวเป็นไม่ได้เป็นพันธมิตรกับจีนก็เลยทำให้มีท่าทีที่ระมัดระวังใช่ครับเพราะฉะนั้นกรณีของเกาหลีใต้ก็เรียกว่าเล่นเป็นนะครับทีนี้ถ้ากลับมาถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อแน่ว่าทั้งสองฝ่ายคือทั้งไต้หวันกับสหรัฐคงประเมินในระดับนึงด้วยแล้วแต่เราก็ไม่อาจจะเดาใจได้จีนได้เลยว่ามันจะไปไกลบานปลายเกินกว่าที่จะคาดเดาได้หรือไม่เราพูดเรื่องผลกระทบทางการเมืองเราพูดเรื่องผลกระทบด้านการค้าต้องไม่ลืมอีกอันหนึ่งคือเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวที่ไต้หวันก็ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเป็นจำนวนมากเหมือนกันถ้าหลังสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วก็รัฐบาลจีนผ่อนคลายเนี่ยก็ไม่แน่ว่าไต้หวันจะเสียโอกาสทางด้านของรายได้เข้าประเทศเรื่องนี้เป็นจำนวนมหาศาลอาจารย์ประเมินเรื่องตัวนี้ยังไงบ้างคะเห็นด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบสองฝั่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งที่ช่ายอิงเหวินทำในครั้งนี้เนี่ยสำหรับจีนแล้วจีนถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เพียงแต่ท้าทายแต่เป็นการกระทำที่เหมือนกับจะประกาศว่าชาตินี้ไต้หวันกับจีนไม่มีทางร่วมหัวจมท้ายกันได้เพราะฉะนั้นแนวทางของจีนถ้าดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในกรณีปัญหาไต้หวันเนี่ยจีนนั้นเวลาตอบโต้อะไรนะครับเราต้องดูว่าน้ำหนักของการตอบโต้นั้นเป็นของจีนนั้นเป็นอย่างไรซึ่งปรากฏว่าการตอบโต้ของจีนในครั้งนี้เช่นการซ้อมรบการยุติการค้าการลงทุนหรือการยุติการเจรจากับสหรัฐในประเด็นต่างๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ต่อเนื่องหลายปีเนี่ยทำให้เราพอมองเห็นแนวโน้มในอนาคตว่าเวลาจีนทำอย่างนี้เนี่ยจีนก็จะประเมินความเสียหายด้วยแน่นอนล่ะไต้หวันนั้นเสียหายอย่างชัดเจนแต่เราจะต้องไม่ลืมว่าจีนก็เสียหายเหมือนกันนะเอาแค่ลำพังการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามูลค่าของการซ้อมรบในครั้งนี้เนี่ยสูงเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าสูงแน่ๆเอาง่ายๆนะครับเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เพโลซีใช้บินมาเยือนไต้หวันและเกาหลีใต้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมอ่านข่าวชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าการบินครั้งนี้เนี่ยใช้งบประมาณไปทั้งหมด$90 ล้านซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเงินที่เป็นไปได้นะฉะนั้นความเสียหายของจีนจากการซ้อมรบเนี่ยคือต้องใช้งบประมาณในการซ้อมรบเนี่ยผมคิดว่าดีไม่ดีอาจจะสูงกว่า90 ล้านเพราะว่าตอนนี้จีนไม่ได้ซ้อมรบแค่ 3-4 วันและจีนประกาศซ้อมรบต่อไปแต่ถามว่าจีนแฮปปี้ไหมแน่นอนการที่มาซ้อมรบแล้วเสียงงบประมาณมากๆเนี่ยมันไม่มีใครชอบหรอกแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าจีนไม่ทำเนี่ยอันนั้นจีนจะเสียหายมากกว่านี้ถ้าไม่ทำก็เท่ากับปล่อยให้ไต้หวันนั้นมีความเป็นอิสระจริงๆนะครับซึ่งมันก็จะขัดกับหลักการจีนเดียวถ้าไม่ทำก็เหมือนกับว่าจีนเป็นแค่เขียนเสือให้โวกลัวแล้วก็เป็นเสือกระดาษเท่านั้นเองใช่ครับการตอบโต้นี้จึงเป็นความจำเป็นหนึ่งที่จีนต้องทำแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปคุยถึงเรื่องนโยบายจีนเดียวที่ทำให้ทั่วโลกสงสัยต่อท่าทีของสหรัฐที่มีต่อจีนว่าตอบรับจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะคะถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติในเชิงทางการทูตแล้วก็เชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะอาจารย์มีประเด็นเรื่องนี้ที่อยากจะคุยถึงไหมคะว่าเวลาปกติแล้วที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อยืนยันน้ำหนักให้มันน่าเชื่อถือเขาทำยังไงกันประเทศที่ยอมรับในหลักการจีนเดียวในแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับถ้าเป็นหลักการกว้างๆก็คือว่านโยบายจีนเดียวเนี่ยถ้าหากว่าประเทศใดก็ตามถ้าต้องการสัมพันธ์กับจีนเนี่ยนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือไต้หวันก็ได้ซึ่งในกรณีอย่างนี้จีนจะไม่ว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ นะครับถ้าประเทศนั้นต้องการมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันก็แสดงว่าประเทศนั้นยอมรับว่าไต้หวันเป็นจีนเดียวแต่ถ้าพูดเฉพาะตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับปรากฏว่ามีประเทศที่ยอมรับในหลักการจีนเดียวมาแล้วมาเลือกจีนแผ่นดินใหญ่ที่ตัวเองจะสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมีมากกว่า100เกือบ200ประเทศ
ในขณะที่ประเทศที่ไปมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเนี่ยตอนนี้ก็ลดน้อยถอยลงเหลืออยู่แค่10กว่าประเทศอันนี้เป็นความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงประเด็นที่2หลักนโยบายจีนเดียวเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างนี้ด้วยจีนนั้นนะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยถือว่าเราถือว่าเป็นจีนเดียวนะครับเพราะว่าได้รับการยอมรับจากสมาชิกของสหประชาชาติด้วยเสียงส่วนใหญ่ถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยหลักการจีนเดียวตรงนี้สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วจีนยอมรับที่จะให้มิตรประเทศของตัวเองเนี่ยสัมพันธ์กับไต้หวันในเรื่องของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเมืองนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายกตัวอย่างกรณีของเปโลซีมันเป็นเรื่องการเมืองจริงๆเพราะเปโลซีนั้นมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วไปในฐานะนักการเมืองของสหรัฐซึ่งไปอย่างเป็นทางการด้วยถ้าอย่างนี้เนี่ยจีนถือว่าขัดกับหลักนโยบายจีนเดียวนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเปโลซีไม่ใช่คนเล็กคนน้อยนะเป็นถึงผู้นำระดับชาตินะครับเรื่องนี้ยิ่งทำให้จีนเนี่ยไม่ยอมรับอย่างมากคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ทีนี้ถ้าเอาลักษณะทั่วไปอย่างผมกับคุณโสภิตอันนี้ก็มีแนวทางการปฏิบัติต่อจีนเดียวเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งสำหรับคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ค่อนข้างดีนั่นก็คือว่าถ้าเป็นคนที่เป็นข้าราชการนะครับถ้าสมมติว่าไปเดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไปราชการเขาจะถือพาสปอร์ตสีน้ำเงินนะครับถ้าหากว่าเดินทางไปท่องเที่ยวจะเป็นพาสปอร์ตสีเลือดหมูหรือบางทีเราก็เรียกว่าสีแดงอะไรอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันอันนี้หมายถึงว่าเราไปราชการเนื่องจากจีนเนี่ยไม่ขัดข้องถ้าหากว่ามิตรประเทศจะไปสัมพันธ์กับไต้หวันในเรื่องของศิลป์และวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่เป็นข้าราชการผมยกตัวอย่างข้าราชการไทยเนี่ยถ้าจะเดินทางไปเยือนไต้หวันไปเที่ยวไต้หวันหรืออะไรก็แล้วโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้กันว่าไม่ควรใช้พาสปอร์ตสีน้ำเงินเพราะว่าพาสปอร์ตสีน้ำเงินนั้นเป็นพาสปอร์ตที่สำหรับข้าราชการถือเพื่อไปติดต่อราชการซึ่งคำว่างานราชการเนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็คือการเมืองมันก็เท่ากับว่าการที่เราไปติดต่อกับไต้หวันเนี่ยโดยใช้พาสปอร์ตสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าเราไปติดต่อราชการกับไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าราชการของไทยยอมรับความเป็นอิสระของไต้หวันเหมือนกับไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งในขณะที่ไทยรับรองจีนแผ่นดินใหญ่เป็นจีนเดียวราชการไทยไปทำอย่างกับไต้หวันเนี่ยเท่ากับว่าผิดหลักการจีนเดียวแต่ถ้าถามว่าไต้หวันชอบไหมไต้หวันชอบนะไต้หวันอยากให้เราขั้นหรือข้าราชการไทยเนี่ยถือพาสปอร์ตสีน้ำเงินไปเพราะเขาจะได้ไปอ้างว่าเห็นไหมเนี่ยข้าราชการไทยเนี่ยมาเยือนไต้หวันมันเหมือนกับว่าข้าราชการไทยนั้นยอมรับความเป็นอิสระของไต้หวันอะไรทำนองนี้อันนี้เราต้องระวังนะครับเราต้องระวังค่ะในแง่ของความสัมพันธ์สำหรับคู่กรณีที่มีความขัดแย้งหรือมีประเด็นอ่อนไหวระหว่างกันไทยแล้วก็นานาชาติในฐานะบุคคลที่3เนี่ยควรจะต้องมีรายละเอียดรอบคอบมากเพียงพอในการแสดงท่าทีอีกกรณีหนึ่งคล้ายๆกันก็คือเรื่องที่จีนมีข้อพิพาทกับบรรดาชาติต่างๆในอาเซียนเรื่องของทะเลจีนใต้เวลาที่เราใช้เรื่องของแผนที่ในการอ้างอิงหลักเขตการปักหมุดการบอกกล่าวว่าพื้นที่บริเวณของจีนเนี่ยครอบคลุมอย่างไรหรือการใช้แผนที่เพื่ออ้างอิงถึงเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าวก็ต้องระวังในการใช้แผนที่ที่มีการบวกรวมเส้นประ9จุดที่จีนใช้อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ทำนองนั้นไหมคะอาจารย์ใช่ครับทุกวันนี้ถ้าเราไปดูแผนที่จีนเมื่อเวลาจีนเขาเขียนแผนที่ของตัวเองเขาก็ต้องระบุว่าพื้นที่ตรงไหนอยู่ในอำนาจอธิปไตยของจีนเพราะฉะนั้นเมื่อจีนอ้างว่าทะเลจีนใต้นั้นเป็นของจีนเนี่ยจีนก็เลยเขียนเส้นปะ9เส้นนะครับว่าวงล้อมคล้ายๆกับรวงพึ่งเลยนะล้อมรอบทะเลจีนใต้ซึ่งแผนที่นี้ก็จะถูกเผยแพร่ไปตามปกติถ้าเราเป็นจีนเราก็จะเข้าใจว่าก็ในเมื่อพื้นที่ตรงนั้นเป็นของฉันก็ต้องเขียนแผนที่อย่างนี้แต่ทีนี้อย่างเราเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นหน่วยงานราชการนะครับแล้วจะบังเอิญจะต้องใช้แผนที่จีนเพื่อมาอธิบายอะไรบางอย่างภายในของเราไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับจีนนะเช่นคุณสุภิตอาจจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องจีนแล้วบังเอิญจำเป็นต้องแสดงแผนที่เราสามารถแสดงได้นะเพื่ออธิบายให้คนฟังเข้าใจว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่ของจีนนะแผนที่นี้ยังมีปัญหาไอ้ตรงเส้นปากเก้าเส้นที่เป็นล้อมอยู่ตรงทะเลจีนใต้นะครับซึ่งจีนอ้างว่าอยู่ในอำนาจอธิปไตยของตัวเองถ้าอธิบายในห้องขนาดนั้นเนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการเช่นกันเกิดจะต้องทำเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยแล้วเอาแผนที่ของจีนไปใช้บางทีมันใช้ได้สะดวกไงคุณโสภิตใช่ไหมคือไม่ต้องไปหาก๊อปปี้จากที่อื่นเพราะของจีนนี่มันหาง่ายนะครับ
ถ้าเราใช้อย่างนั้นในหนังสือราชการของเราอันนี้ก็ไม่ควรใช้เพราะว่าถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าหน่วยงานราชการไทยยอมรับว่าทะเลจีนใต้นั้นเป็นของจีนทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วมันยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเวลาผมเขียนตำราหรือเกี่ยวกับเรื่องจีนนะครับผมจะมีแผนที่จีนลงไว้ในตำราของผมด้วยแต่ว่าเวลาผมลงเนี่ยผมจะตัดไอ้เส้นปากเก้าเส้นตัดสิ่งที่จีนอ้างออกไปนะครับคือปล่อยให้มันว่างๆเอาไว้ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นของใครผมหมายถึงทะเลจีนใต้นะยังไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับเพราะว่าผมเป็นข้าราชการใช่ไหมครับตำราที่ผมเขียนงานวิจัยที่ผมเขียนเนี่ยออกมาในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมทำหนังสือเล่มหนึ่งแล้วมีแผนที่ของจีนเอามาใช้แบบเต็มร้อยโดยไม่ตัดไอตรงทะเลจีนใต้ออกไปเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าผมเนี่ยยอมรับว่าทะเลจีนใต้นั้นเป็นของจีนผมเนี่ยเป็นคนเล็กคนน้อยนะก็เขียนแค่ตำราทีนี้คุณโสภิตลองคิดดูว่าสมมติว่าเป็นระดับรัฐบาลถ้าเรารัฐบาลรู้เท่าไปถึงการนะไม่รู้เรื่องนี้นะแล้วไปใช้แผนที่นั้นเนี่ยไอ้นี้จะมีปัญหากับประเทศในอาเซียนที่มีข้อพิพาทกับจีนในเรื่องทะเลจีนใต้ว่าอ้าวแสดงว่าไทยไปรับรองว่าทะเลจีนใต้เป็นของจีนอย่างนี้เป็นต้นเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยนะครับผมพบว่าหน่วยงานราชการไทยก็รู้เรื่องนี้ที่ผมยังไม่พบว่าจะมีหน่วยงานราชการไทยที่ไหนเอาแผนที่จีนมาตีพิมพ์ในเอกสารราชการของตัวเองนะก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องก็คือตัดเอาส่วนที่เป็นทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างว่าเป็นของตัวเองเนี่ยออกไปถ้าย้อนกลับไปเรื่องพาสปอร์ตก็เหมือนกันที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยกรณีไต้หวันเนี่ยถ้าเราถือพาสปอร์ตสีน้ำเงินไปที่ไต้หวันเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์นะครับ2ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของไต้หวันเขาก็ถามไงว่าทำไมเป็นราชการทำไมไม่เอาสีน้ำเงินผมว่าไม่ได้จริงๆผมรู้แกวเขาอะผมก็เอาสีเลือดหมูไปทำแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้นี่ไม่ใช่ตัวผมไอ้นี่เป็นการรู้เท่าไม่ถึงการจริงคือผมมารู้ทีหลังปรากฏว่าข้าราชการรายนั้นด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยเอาสีน้ำเงินไปทำเขาเล่าให้ฟังว่าทางเจ้าหน้าที่ไต้หวันนี่เขาดีใจเลยนะกูรีกูจอแบบตื่นเต้นมากที่มีข้าราชการไทยมาทำวีซ่าเพื่อที่จะไปไต้หวันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเป็นนักการเมืองนะครับนักการเมืองของเราเนี่ยจะมีพาสปอร์ตสีน้ำเงินถือแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องเดินทางไปไต้หวันแล้วที่เดินทางไปนี้ไปทัศนศึกษาก็พูดง่ายไปเที่ยวนะแต่ท่านเอาความสะดวกเข้าว่าไงถือพาสปอร์ตสีน้ำเงินมันจะเข้าช่องทางที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยคือรวดเร็วไม่ใช่ช่องทางแบบนักท่องเที่ยวท่านก็คิดเพียงแค่นั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าไอ้ที่ท่านถือไปอย่างนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าไปติดต่อกับไต้หวันอย่างเป็นทางการแล้วไต้หวันเขาจะดีใจมากนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงคือเราได้รับเชิญจากทางการไต้หวันเนี่ยให้ไปสังเกตการเลือกตั้งเมื่อราวๆสักเกือบ20ปีก่อนนะครับไอ้ที่เราไปอ่ะการเดินทางเอกสารเดินทางเราทำต้องแล้วก็คือเราไม่ได้ใช้พาสปอร์ตสีน้ำเงินทีนี้พอไปถึงใช่ไหมครับก็ทางการไต้หวันเขาก็ต้อนรับดูแลอะไรก็เป็นเรื่องปกติแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะนะครับมันเป็นการงานเลี้ยงอาหารค่ำเขาก็บอกว่าจะมาขอถ่ายภาพเราซึ่งเป็นคนไทยเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นปกติเวลาเราไปเยือนเขาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก็โอเคเราก็ให้ถ่ายปรากฏว่าเขาไม่ได้ถ่ายภาพอย่างเดียวนะเขามีกล้องทีวีมาถ่ายทำด้วยวันรุ่งขึ้นอ่ะเขาก็ตีข่าวเขาก็บอกว่าโอ้นักวิชาการจากประเทศไทยมาจากมหาวิทยาลัยอะไรบ้างได้เดินทางมาเยือนไต้หวันซึ่งมันเหมือนกับว่าข้าราชการไทยไปเยือนไต้หวันอันนี้เนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกตกใจนะครับว่าเราก็คิดว่าอิมันไม่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งมากขนาดนั้นเราคิดว่าแค่เราใช้พาสปอร์ตสีเลือดหมูมันก็น่าจะโอเคแล้วแต่มันก็ยังมิวายมีประเด็นที่ต้องมาขึ้นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่ในสถานีโทรทัศน์บางแห่งก็เอาข่าวนี้ไปออกมันก็เลยทำให้เรารู้สึกประดักประเดิดนะครับว่ามันเป็นหลักการจีนเดียวแบบไหนซึ่งไอ้นี้มันยากแก่การวางตัวเรื่องนี้เราจะต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับในเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับจีนเราไปตกลงกับเขาเรื่องหลักการจีนเดียวและเรารับรองเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามที่เราไปตกลงกับเขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังการไปเยือนไต้หวันด้วยซึ่งไอ้นี้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจของฝ่ายจีนด้วยว่าเราก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างนั้นนะครับคือจะต้องวางท่าทีให้ถูกค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและยังอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งที่ยังไม่อาจจะหาข้อยุติลงตัวได้อย่างดีของทุกๆฝ่ายเนื่องจากนโยบายจีนเดียวเนี่ยสิ่งที่เปิดก็คือเรื่องทางด้านเศรษฐกิจการค้าความสัมพันธ์เชิงสังคมวัฒนธรรมอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าเว้นเอาไว้คือเรื่องของความสัมพันธ์และก็ท่าทีในเชิงทางการเมืองระหว่างประเทศนะคะ
เพราะฉะนั้นท่าทีต่อการวางความสัมพันธ์ในระดับทางการกับส่วนตัวหรือไม่เป็นทางการเนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากต่อกรณีของจีนกับไต้หวันนะคะที่นานาชาติหรือโดยเฉพาะหน่วยงานราชการอะไรก็ตามที่จะเป็นบันทึกเอกสารบันทึกหลักฐานทางการอันนั้นต้องใช้ความระมัดระวังด้วยทีนี้กลับมาประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ค่ะอาจารย์มันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เป็นท่าทีเชิงบวกแล้วก็ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจีนก็เดือดดานมากแล้วก็มองว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้แสดงความจริงใจต่อกันต่อสิ่งที่สหรัฐทำแม้ว่าจะชัดเจนในแง่ที่ว่าการที่นางเพโลซีเดินทางไปนั้นเธอตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็เป็นอิสระที่ไม่ได้เป็นการรับรองจากทางรัฐบาลสหรัฐแต่ว่าไม่อาจปฏิเสธได้เพราะเธอถือว่าเป็นผู้นำระดับสูงคนแรกของสหรัฐในรอบ25ปีที่ไปเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการด้วยฉากจากนี้ไปค่ะอาจารย์เราต้องติดตามเรื่องของการตัดสินใจตอบโต้ของจีนที่มีต่อทั้งไต้หวันและสหรัฐและมีประเด็นอะไรอื่นอีกไหมคะที่ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าสถานการณ์ไม่น่าจะคลี่คลายในเวลาอันสั้นค่ะไอ้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะจากการซ้อมรบอะไรต่างๆหรือการยุติการค้ากับไต้หวันของจีนเนี่ยนะครับต้องรอให้เหตุการณ์สงบก่อนเราถึงจะประเมินค่าได้แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของเพโลซีในครั้งนี้เนี่ยก็คือการที่จีนประกาศยุติการเจรจากับสหรัฐในด้านต่างๆเอาสองเรื่องนะที่ผมคิดว่าน่าเสียดายมากก็คือว่าการเจรจาเรื่องภาวะโลกร้อนสหรัฐกับจีนเนี่ยถือเป็นสองประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงมากนะครับสหรัฐนั้นเราไม่ต้องพูดถึงความรับผิดชอบหรอกสหรัฐนั้นไม่มีความรับผิดชอบเลยเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วสหรัฐก็เป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงที่สุดในโลกแล้วมีจีนตามมาติดๆแต่จีนนั้นยังดีที่จีนยอมรับไอ้ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ถ้าเกิด2ประเทศนี้เจรจากันใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าทั้ง2จะได้ช่วยกันในเรื่องลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรเขาเจรจากันมาหลายปีนะซึ่งแน่นอนแหละมันก็ต้องหาข้อยุติจนได้แต่พอเกิดเหตุการณ์นี้จีนก็ระงับการเจรจาอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าเสียดายอีกประเด็นหนึ่งก็คือยุติการเจรจาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้เพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติของ2ประเทศนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและที่ผ่านมาก็มีการเจรจากันได้ด้วยดีพอมันยุติไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องรอดูต่อไปว่าในอนาคตนั้นจะมีการรื้อฟื้นการเจรจาได้อีกเมื่อไหร่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากบทบาทของสหรัฐเองในกรณีของเพโลซีนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเธอเองในหนึ่งหน้าไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นผู้นำระดับสูงคนแรกของสหรัฐไปเยือนไต้หวันท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้แสดงท่าทีของการยอมรับนโยบายจีนเดียวเธอทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเผือกร้อนที่ทำให้3ฝ่ายต้องมาตามเก็บประเด็นต้องมาแก้ไขแล้วก็หาทางคลี่คลายผลกระทบที่ตกหนักซึ่งคนที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นไต้หวันแล้วก็ลูกชิงก็ส่งมาที่นานาชาติกับระหว่างประเทศด้วยเพราะการประกาศระงับความสัมพันธ์กับสหรัฐของจีนทั้งในเรื่องที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือ climate change แล้วก็รวมทั้งเรื่องของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวอาชญากรข้ามชาติกลับประเทศความช่วยเหลือด้านตุลาการเรื่องของความร่วมมือกับสหรัฐในการส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของการต่อต้านยาเสพติดระหว่างกันแถมกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทางกลาโหมของจีนเนี่ยก็ประกาศบอกว่าจะมีแผนยุติการโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงระหว่างผู้นำต่างๆของทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกับการประชุมด้านความมั่นคงด้วยนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแต่ผลกระทบใหญ่หลวงที่ติดตามมาก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามค่ะว่าความขัดแย้งเรื่องนี้จะคลี่คลายลงได้อย่างไรและใครที่สามารถจะเป็นกาวใจเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของ3ฝ่ายในครั้งนี้ดีขึ้นซึ่งก็หมายความว่าจะเป็นประโยชน์รวมกับนานาชาติที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องที่มองจีนมุมใหม่เราคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมองมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast
This is Thai PBS Podcast. We're the world, we're the voice.